ก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังธรรมธรรมนี้ไม่ใช่มากหรอกคำสองคำมันก็ไปได้เหมือนกันแต่ให้เข้าใจในธรรมะอันนั้นอะไรมันเป็นธรรมะพูดง่ายๆว่าอะไรที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีมันมีธรรมทั้งนั้นแหละเรียกว่าธรรมมันเป็นภาษาธรรมะเราทุกคนนี้ก็เป็นธรรม จิตใจก็เป็นธรมรมร่างกายก็เป็นธรรมกายวาจาทั้งหมดเป็นธรรมทั้งนั้นมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่จะมารวมกันอยู่เป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มก้อนในความสบายในความสะดวกนี้นั้นมันก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นมันมีคโคนและมันมีลำต้นและก็มีกิ่งก้านสาขา ต้นไม้ต้นนั้นเรียกว่าต้นไม้จะมีแต่โคลนไม่มีลำต้นมันก็เป็นไม่ได้จะมีแต่ลำต้นกิ่งงาสาขามันไม่มีมันก็เป็นไม่ได้รวมเป็นลำต้นเป็นต้นไม้ก็คือมีโคลน่ะมีลำต้นมีกิ่งก้านต้นไม้ตั้งต้นนั้นถึงแม้จะมีทั้งสามอย่างก็จริงแต่ว่ามันไปรวมอยู่ที่โคนมันเป็นหลัก ไอ้กิ่งมันก็ดีไอ้ใบมันก็ดีมันก็อาศัยโคนเป็นอยู่เนี่ยอาศัยโคนมันเป็นอยู่มนุษย์เรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นมันมีกายมันมีวาจาแต่ว่ามันอาศัยจิตซึ่งทำงานทั่วถึงทุกชนิดคือจิตจิตนี่คนชอบมาบน่นทุกนักแหมจิตมันเป็นทุก อาตมาที่มาอยู่วัดหนองประพง์เนี่ยนับหลายร้อยลายมากราบหลวงพ่ออีฉันเป็นทุกข์ใจเนี่ยความสุขมันก็สุขใจทุกข์มันก็ทุกข์ใจไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงกันให้ความเป็นจริงไม่น่าจะมีทุกข์นะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าอย่าทุกข์อย่าทุกข์ทุกข์แล้วไม่สบายคืออย่าไปทำอย่างนั้นสิ ไปทำอย่างนั้นมันทุกข์เราก็อยากจะไปทำอย่างนั้นมันก็ทุกข์การฟังธรรมะการประพฤติธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะนี่ก็เพื่อจะให้พ้นทุกข์อย่างเราทั้งหลายมาทำบุญวันนี้ก็เหมือนกันเพื่อจะบรรเทาทุกข์เราว่าทุกข์เท่านั้นแหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญมันเกิดจากเหตุของมัน คือกิเลสทั้งหลายบางคนก็เห็นว่าไอ้ทุกข์มันประจำอยู่ในใจเนี่ยอยู่นานแล้วใครวันนี้โยมก็ถามอัตมาก็ตอบว่าโยมมันไม่นอนเนืองอยู่ในมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้แต่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันเลยทุกเดียเ๋ยวนี้เหมือนมะนาวผลมะนาวนั่นนะ่ะเอาไปทิ้งตรงนู้นนะมันเปรี้ยวไหม หืหรือมะขามเปียกเราเนี่ยเอาไปทิ้งตรงนั้นมันเปรี้ยวไหมมันก็มีเปรี้ยวเราเอามาแตะลิ้นเดี๋ยวเดียวมันเปรี้ยวขึ้นเดี๋ยวนี้เองนะนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่ปัจจุบันทําเป็นงี้ไม่ใช่ว่าไอ้ความเปรี้ยวมันนอนเนืองอยู่ในมะขามเปียกหรอกไม่รู้เรื่องไอ้สิ่งที่มันไม่รู้มันเกิดเมื่อมันรู้เดี๋ยวนี้ เอาเข้ามาแตะลิ้นเราก็มันเปรี้ยวเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้เปรี้ยวไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ที่สัมผัสถูกต้องก็เกิดความไม่ชอบขึ้นเกิดกิเลสเดี๋ยวนี้กิเลสมันไม่ใช่นอนเนืองอยู่ในใจเราหรอกมันเกิดเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นปัจจุบันนาธรรม,มาเรื่องปัจจุบันธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเหลือเกิน เป็นสิ่งที่สำคัญธรรมะการที่เรามาปฏิบัติธรรมะการที่เรามาทำทานทำบุญสุนทานวันนี้ก็ชื่อว่ามาบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ว่าให้มารู้จักพระพุทธศาสนาถ้าเราบำรุงพุทธศาสนาเพื่อเอาบุญกันอย่างเดียวนั้นบางทีมันก็ไม่ถึงพุทธศาสนาเอาบุญอย่างเดียวนั้น เราถึงชักชวนกันว่าไปสร้างบุญสร้างกุศลกันเราต้องฉีกมันออกแยกมันออกบุญมันเป็นยังไงกุศลมันเป็นยังไงบุญคือทำเอาบุญนั้นก็เรียกว่ามันปราศจากปัญญาคนเราเมื่อไม่มีปัญญาแล้วมันทำอะไรก็ไม่ได้มันไม่ผลทุกมันไม่ผลทุกถ้าเรียกว่า บุญกุศลบุญก็คือหามารวมไว้แบกไว้มันหนักไม่รู้จักทิ้งมันก็ทับเราตายนั่นแหละถ้ามันมีปัญญาเราก็ทิ้งมันซะมันหนักอย่างนั้นมันก็เบานี่เรียกว่ากุศลอันหนึ่งเรียกว่าบุญรวมเข้ากันเรียกว่าบุญกุศลทำบุญกุศลอย่างนี้ก็เรียกว่า บำรุงพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ท่านประทานไว้ที่เรียกว่าพาระพุทธเจ้าใครเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้บางทีเราก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าหลักของท่านนะ่ะท่านก็สอนในประชมุมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนา ชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนดูดิเราดูเถอะท่านไม่รู้ว่าใครเป็นท่านเรียกว่าท่านทั้งหมดทั้งนั้นไม่ใช่คนอยู่นี่มันท่านท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจาที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมเห็นพระพุทธเจ้าไหมนี่ ไรที่สอนในประชุมชนคือธรรมะธรรมะเราถึงฟังธรรมกันฟังธรรมเอาความฉลาดและก็เอาความสุขแล้วก็พิจารณารู้จักความสุขนั้นรู้จักใช้ความสุขนั้นให้เกิดประโยชน์เราทำไปเพื่อการปล่อยวางคือเอาอย่างเดียวมันทุกข์ไม่มีปัญญาเห็นคนจนไหมจนมันก็ทุกข์ มันทุกแบบคนจนเห็นคนรวยทุกไหมคนรวยก็ทุกมันทุกแบบคนรวยเห็นเด็กมันทุกไหมเห็นมันทุกแบบเด็กเห็นพ่อแม่ของเด็กทุกไหมมันทุกแบบพ่อแม่ของเด็กตรงไหนมันเป็นอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของอย่างนี้มิฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงชี้ให้ประพฤติธ,ธรรมะปฏิบัติธรรมะ เพื่อให้เราออกจากทุกข์ออกจากวัฏฏะสงสารนี่สังสารวัฏอันนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งทั้งหลายมันผูกเรานะเราไปผูกมันบางทีว่าฉันทนทุกข์ไม่ได้หรอกได้สิแต่เราไม่ทำมันแต่เราไม่ทำมันต้องพิจารณาต้องเรียนธรรมะจะต้องรู้จักธรรมะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่เกิดนะมันมีที่เกิดมาต้องมีที่ดับมันต้องมีที่เกิดมันมีแดนเกิดทั้งนั้นนะลองดูสิว่าทำทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุเมื่อไรโยมเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมนึกว่าเกิดขึ้นมาล,ายลอยๆอย่างนั้นเหรอเมื่อโยมเป็นสุขมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมนั่น ที่มันเกิดมาก่อนทุกมันจะลำบากไม่ใช่ว่าอะไรหรอกอดีตก็มีที่เรานั่งอยู่อะไรก็คิดให้คนนั้นก็ดูถูกเราคนนั้นก็งินทาเราคนนั้นก็อิจฉาเราน้ำตาก็ค่อยๆซึมหมอกมาะนะพี่ชายก็อาศัยไม่ได้น้องชายก็อาศัยไม่ได้คิดไปก็น้อยใจ น้ำตามันก็ซึมออกมาขนาดมันทำโทษจนให้น้ำตามันไหลยังไม่รู้จักว่ามันเกิดมาจากที่ไหนบางทีเรานั่งอยู่คนเดียวหรือเดินไปคนเดียวนึกถึงอารมณ์ที่ชอบใจอะไรต่างๆบางทีก็ยิ้มออกมาเสียอย่างเนี้ยอะไรมันเกิดมาแต่ไหนมันยิ้มเองเหรอนี่ มันยิ้มเองหรือเปล่านั่นทำมันเกิดเพราะเหตุอยู่แล้วมันเป็นแดนเกิดมันเกิดจากเหตุทั้งหลายนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาลอยๆมันเกิดมาเฉยๆอย่างนั้นพระองค์จึงจำจี้จำชัยพวกเราซ้าๆซักๆกกให้เราเข้าไปเห็นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาลอยๆสิ่งทั้งปวงในโลกนี้นะ่ะ มันจะไม่มีอะไรปรากฏมาให้มนุษย์ทั้งหลายทุกยากลำบากแต่ว่าเราไปรู้จักมันยังก้อนหินก้อนนั้นมันตั้งอยู่ตรงนั้นมันก็ยังไม่หนักอะไรถ้าเราเดินผ่านมันไปมามันก็ไม่หนักนี่เราไปเกี่ยวข้องกับมันนี่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับมันนึกอยากได้ไปยกมันขึ้นมันหนักทันทีสิ นี่มันเป็นอย่างนี้อารมณ์ทุกอย่างนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นถ้าเรารู้เรื่องของมันไม่มีน่าจะทุกขเหตุมันไม่มีเหตุจะเกิดทุกนั้นมันไม่มีนี่มันไม่มีอย่างนั้นเรื่องทุกมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดล่ะถึงมันจนมันก็ทุกถึงมันรวยมันก็ทุกข เป็นเด็กมันก็ทุกข์แก่แล้วมันก็ทุกข์ถ้าคนไม่รู้จักทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักปัดให้ถึงความดับทุกข์แต่ว่าเราก็รู้ทุกคนทุกข์แต่ว่ารู้ไม่ถึงรู้ไม่ถึงทุกข์รู้ทุกอย่างแต่รู้ไม่ถึง ถ้าเรารู้ถึงมันซะแล้วเป็นต้นมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์อย่างเราเห็นตนเช่นนี้เป็นต้นตนที่นั่งอยู่นี่ก็นึกว่าเห็นตนกันแล้วคือว่าเราเห็นตนนี่เห็นอยู่นี่นี่ขาฉันแขนฉันนี่เพื่อนฉันเห็นอยู่ก็เรียกว่าเห็นตนไอ้ความจริงที่เรียกว่าเห็นตนนั้น ไม่ใช่อย่างนี้ตามธรรมะเห็นตนคือเห็นว่าตนน่ะไม่ใช่ตนนะเห็นตนอย่างนั้นอันนี้แขนเราอันนี้ขาเราอันนี้ตัวเราอะไรของเราทั้งนั้นแหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมว่าเห็นตนเห็นตนคือมีความรู้สึกเห็นออกจากยานในใจของเจ้าของนั่นนะ่ะ รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี้ไม่ใช่ตนท่านเรียกว่าคนเห็นตนเห็นแล้วไปแบกมันเห็นงูแล้วไม่จับงูเห็นงูแล้วหนีงูพิษงูก็ไม่ตามเราไปนั่นเรียกว่าคนรู้จักงูไอ้คนเห็นตนอันนั้นคนนั้นอันนี้คนนี้นั่นไม่ใช่คนเห็นตนก็เพราะว่าตนนั่นแหละมันไม่มี จะเอาอะไรมาเห็นมันแล้วมันไม่มีตนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ให้มีตนนี่มันฟังยากเหลือเกินนะมันฟังยากให้ความเห็นมันกลับกันอย่างนี้แหละมันฟังยากดูก็ยากเช่นว่าคนบ้าคนบ้ากับพระอรหันนี่มันแยกกันไม่ออกมันเหมือนกันทั้งนั้นน่ะดูสิ เพราะว่ามันสูงที่สุดกับมันต่ำที่สุดนี่ไอ้สูงที่สุดกับต่ำที่สุดน่ะมันจะอยู่ต่ำก็ช่างมันเถอะมันอยู่ที่สุดใช่ไหมมันจะสูงก็จริงแต่มันสูงที่สุดของสูงนะสองอย่างนี้มารวมเข้ากันแยกกันไม่ออกเหมือนบ้ากับพระอรหันต์นี่เหมือนกันทีเดียวแหละแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกัน แต่ว่ามีคุณธรรมต่างกันท่านอริยเจ้าทั้งหลายท่านถึงที่สุดแล้วท่านเห็นถึงอารมณ์ทั้งหลายท่านก็ยิ้มอยู่ในใจทั้งนั้นแหละมันยิ้มในใจของเราบ้าก็ถูกเขาวว่าก็ยิ้มเหมือนยิ้มโดยที่ว่าไม่รู้เรื่องพระอรหันต์เจ้าท่านยิ้มรู้เรื่องอย่างแท้จริงมันคนละอย่างกันเรียกว่า มันสูงที่สุดกับที่ว่ามันต่ำที่สุดมันเลยเข้ากันอย่างนั้นบางแห่งในปัจจุบันนี่แหละยังมีอยู่ไปกราบป้าบ้าบาบาอยู่นั่นแหละขึ้นว่าเป็นพระอระหันต์อยู่แล้วมันเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลโน่นมันมีมาอย่างนั้นดังนั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้จักธรรมะอันแท้จริงดังนั้นพระองค์ของเรา ท่านจึงให้สอนให้รู้จักธรรมะอยากให้รู้จักผลไม้ทุกอย่างอย่างแท้จริงว่าละมุดมันเป็นยังไงมังคุดมันเป็นยังไงลำไยมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงมาให้รู้จักรู้จักผลไม้รู้จักทั้งหมดเมื่อเรารู้จักมาแล้วก็เอาผลไม้ทั้งหลายนะ่ะมารวมกันในตะก้าอันเดียวกัน เท่านั้นแหละให้มันปะปนกันไปหมดยังไงก็ช่างมันเถอะเราไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมเพราะเราจะได้แน่นอนจะไปชี้ว่าไอ้ลังศาสตร์มันเป็นลำญ่เราก็รู้จักแต่ว่ามันเยอะไปคนว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราเฉยซะรู้จะว่าลำญ่เป็นมังคุดหรือว่าลำญ่เป็นลังศาสตร์ ก็รู้จักแต่ไม่ทวงอันนี้เปรียบว่าโลกสมมุติเดียวนี้เขาก็พูดกันอย่างนั้นไอ้คำสอนของโลกเนี่ยในเมื่อเข้าถึงจิตพระองค์แล้วละ่ะเป็นของปลอมทั้งนั้นแหละมันเป็นของปลอมทั้งนั้นแหละคำสอนของพระอริยบุคคลเมื่อเข้าไปถึงจิตปุถุชนแล้วก็เป็นของปลอมเหมือนกันอย่างนั้นมันจึงบ้า คนละอย่างนะมันพูดยากเหมือนกันนี่ไอ้คำสอนของท่านมันไม่ค่อยเข้ากันอย่างนั้นพวกเราเป็นกุลบุตรลูกหลานจึงพิจารณามันยากมันพิจารณาลำบากเหลือเกินอย่างเรามาทำบุญกันอย่างนี้อยากจะได้บุญแหมทำบุญละฉันละเป็นไข้เป็นโรคไม่หยุดไม่ค่อยสบายใจ โรคติดต่อกันบุญฉันก็ไปทำอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะมาแก้บุญตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะให้มันไม่เจ็บไม่ปวดมันคนละอย่างกันแล้วจะทำบุญในบ้านเหล่านี้ให้แมวตัวนี้กลายเป็นสุนัขให้สุนัขก,กลายเป็นแมวไปมันคนละอย่างกันไอร่างกายนี้มันเป็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านว่า มันเป็นไปอย่างนี้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ว่าเราทำบุญไม่ให้มันเจ็บมันไข้ไม่ให้มันอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างมันคนละเรื่องกันก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงไม่ไว้ใจมันให้เราผ่านมันหนีไปซะอย่างนี้เราก็ยังเสียดายอยู่นั่นแหละมันเสียดาย มันก็ยังไปไม่ได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อันอย่างไรก็ช่างมันเถอะให้เข้าใจว่าการกระทำบุญสุนทานอย่างเนี้ยทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้มันไม่มีทุกข์ทำเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์ให้มันบรรเทาทุกข์ให้มันค่อยๆหมดไปบรรเทาทุกข์ถ้าทำบุญให้บรรเทาทุกข์มันต้องทำบุญด้วย ทำกุศลธรรมด้วยถ้าไม่เอากุศลธรรมไม่มีปัญญาบุญอย่างเดียวมันเนื้อกับปลามันสดสดถ้าทิ้งไว้เฉยๆมันก็เน่าเท่านั้นแหละอาศัยเกลือเป็นอยู่เนื้อหรือปลานั้นมีอายุไปนานหรือว่าเอาเข้าตู้เย็นซะอย่างนี้มันเป็นซสอย่างนั้นปัญญานี้ท่านจึงว่า นัตถิปัญญาสมาอภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิตันหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีคำนี้ยันกันเองยันกันร้อยเปอร์เซนต์เท่ากันเลยตรงเนี้ยก็จริงอย่างนั้นไอ้ความอยากเนี้ยไม่มีจบตันหาคือความอยากฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่า การทำก็ทำเถอะอย่าให้มันเป็นตันหาการกินก็กินเถอะอย่าให้มันเป็นตันหาการดูก็ดูไปเถอะอย่าให้มันเป็นตันหาอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไปเถอะให้มันรู้จักโลกอย่าให้มันเป็นตันหาคือทำด้วยการปล่อยวางมันเสียก็คืออยู่ตรงนั้นแหละให้คิดเสมอว่าเรามีช้อนอันหนึ่ง เอาไว้ทำไมช้อนเอาไปตักแกงสดเข้าไปแต่เราไม่ทานช้อนเห็นไหมแต่ว่าเอาช้อนเข้าไปในปากแต่ไม่ทานช้อนหรอกทานแกงทานแล้วก็เก็บช้อนมาอีกถ้ามีคนมาถามว่าเก็บช้อนไปทำไมเก็บไปซดแกงไม่ใช่คนกินช้อนสิเขาจะว่าให้เราว่าก็ช่างเขา แต่ความจริงเรารู้จักว่าช้อนไม่ใช่ของบริโภคอย่างนี้เรารู้เราอย่างนี้เขาจะว่าเราเอาช้อนไปซดแกงอะไรไม่ทานช้อนอะไรเราก็เฉยสบายนี่คืออย่างว่าถ้าเราอยู่อย่างชัดเจนนี่เรามีอยู่ด้วยการปล่อยนึกว่าเราใช้ช้อนของเราเรื่อยๆไปหรือขันตักน้ำเนี่ย องน้ำอย่างหนึ่งน้ำอย่างหนึ่งขันตักน้ำอย่างหนึ่งสามอย่างสี่อย่างก็ตัวเราเนี่ยเราก็ต้องดื่มน้ำดื่มน้ำก็ต้องเอาขันไปตักแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทานขันนะแต่เราก็เก็บขันนั้นไว้โดยการปล่อยวางที่ว่าไอข้ขันนี่เราทานมันไม่ได้หรอกไอ้ที่เราจะดื่มมันก็คือน้ำ แล้วก็เก็บไว้มีคนคนหนึ่งมาว่าให้เราอีกว่าเก็บขันนี้ไว้ไม่บริโภคกันนี่อย่างนี้เราก็สบายของเราก็เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้น